กันหน่อยเดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องที่หน้าหอจะครับเดี๋ยวจะไปยื่นยื่นนอกสื่อจะไม่ได้เป็นการจังสั้นนี้ไม่นานหรอกมันจะเอาแอร์เย็นๆนะนี่แหละพี่โอเคได้ๆง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีจะยื่นเรื่องผมขออนุญาตเป็นห้องห้องสื่อมวลชนนะครับเหรอครับตอนนั้นเหรอถูกไหมครับก็มีแอร์มีอะไรด้วยได้ได้ครับขอบคุณครับต้องถามพี่สื่อต้องยื่นอยู่ใช่ไหมครับยื่นยื่นถ้ายื่นเชิญนู่นเลยพี่พาสื่อไปรอก็ได้ครับตรงนั้นจะมีห้องแอร์ครับที่เดิมมาแล้วครับที่เดิมไปเลยก็ได้ครับเปิดแอร์ไว้ให้ละครับนู้นก็ได้พี่หรือนู้นก็ได้เสร็จแล้วครับเชิญเชิญข้างล่างเลยครับได้อะไรไหมข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับข้างล่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายได้ไหมต่อจะถ่ายไม่เดี๋ยวเอาไปให้ข้างล่างครับผมเดี๋ยวผมไปยื่นตรงนู้นก่อนครับไปยื่นถ่ายที่ตรงไหนครับครับอันนี้เลขนี้เลขนี เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ห้องสื่อมวลชนกันนะสักครู่นะครับสัมภาษณ์ก่อนมั้ยสัมภาษณ์ก่อนเลยมั้ยเรื่องเสียเวลาแล้วพี่เราก็พูดนะครับอุปกรณ์จะเก็บของเวลาสะดวกเลยเป็นไงพี่เปิดแล้วเดี๋ยวเปิดแล้วนะเสร็จอุปกรณ์ครับเสร็จแล้วมั้ยพี่อาจารย์สบายก็
ขอบคุณนะครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าวันนี้มาเนี่ยนะครับที่ปปช.เนี่ยนะครับสืบเนื่องจากว่าผมได้รับมอบอำนาจจากผู้กับโจ้นะครับนะแล้วก็ได้เล่าข้อมูลต่างๆนะครับในเรือนจำคลองเปรมให้ผมทราบแล้วก็มีการเขียนจดหมายถึงผมด้วยนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของเอกรัฐนะครับริมสังกัดกับครอบครัวกับลูกนะที่ไปเกี่ยวข้องกับนะครับสิ่งผิดกฎหมายหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันออนไลน์นะครับนะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาย้ายมาจากภาค6เนี่ยนะก็บอกว่ามาพักผ่อนที่ปปง.นะครับนะแล้วก็เราก็ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินบางอย่างนะครับเพราะว่าเขามีรถยนต์เนี่ย2พ่อลูกเนี่ยไม่ต่ำกว่า30คันนะครับมูลค่าก็หลายล้านบาทนะครับซึ่งมีฐานะที่ร่ำรวยผิดปกตินะครับดังนั้นเนี่ยนะยังมีการที่ไปเรียกรับสินบนนะครับของเจ้าของเว็บพนันนะแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ไปเปิดบริษัทที่ให้เว็บพนันนะครับมาเช่าเดือนละ1.5 ล้านนะครับจำนวน18เดือนนะซึ่งเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บุคคลที่มาทำหน้าที่ปปง.เป็นรองเลขาธิการปปง.เนี่ยแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะครับเราจึงมาร้องขอให้ทางท่านประธานปปช.นะครับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะในความร่ำรวยผิดปกติของสองพ่อลูกนี้นะครับนะเพื่อให้ปรากฏความจริงออกมานะครับว่าสองพ่อลูกเนี่ยแล้วภรรยาเนี่ยมีทรัพย์สินรวมกันเนี่ยเท่าไหร่แน่นะครับรวยผิดปกติหรือไม่นะครับนะวันนี้เราก็เลยมาตั้งนะครับให้ทางปปช.สอบสวนครับท่านครับวันนี้ครับขออนุญาตเอามาครับยื่นเรื่องท่านรองเลขาธิการปปง.กับพวกครับร่ำรวยผิดปกตินะครับก็ฝากท่านช่วยดำเนินการให้ด้วยครับได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมรับเรื่องไว้นะครับแล้วก็จะส่งให้ตามขั้นตอนนะครับครับขอบคุณครับรับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับครับผมโอเคเนาะครับผมโอเคเดี๋ยวอันนี้ให้ผมฝากท่านด้วยเรียบร้อยนะครับผมได้เรียบร้อยอันผมได้แล้วครับโอเคนะพี่นะครับเป็นที่ทางกับโจได้มีข้อความฝากอะไรมาถึงญาติก็บอกว่าคือท่านรองเอกรัฐจะโกหกใครก็โกหกได้นะครับแต่ก็หกความจริงไปไม่ได้หรอกนะก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็รอกฎแห่งกรรมแล้วกันนะก็จะเป็นคนที่บอกได้ว่าท่านรองนะเอกเนี่ยนะครับนะมีความพฤติอย่างไรนะครับพฤติกรรมของท่านรองเอกที่ยิ่งใหญ่เชยยะที่เขาเปิดเผยจริงๆคือข้อมูลพันหลายเรื่องอยู่แล้วนะแล้วผมคิดว่านะในส่วนตอนนี้เขาควรจะลาออกจากรองเลขาธิการปปง.มากกว่ามันถึงจะสง่างามต่อหน่วยงานของปปง.ก็ตั้งแต่เขาไปพูดคำว่าสถานที่ปปง.เป็นที่พักผ่อนเพื่อจะเอาเวลาไปเลี้ยงลูก9เดือนเนี่ยนะแล้วก็ไปพัวพันกับเรื่องของการลักรถยนต์ของผู้กับโจ้นะครับนะแล้วก็มีเรื่องของการเรียกรับสินบนนะครับ560,000แล้วก็ภรรยาตัวเองก็ไปเกี่ยวพันกับนะเว็บพนันออนไลน์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมองว่าความสง่างามเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วที่จะไปอยู่สำนักงานปปง.ก็ฝากถึงผู้ใหญ่ที่สำนักงานปปง.แล้วก็นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ลองพิจารณาดูว่าบุคคลเหล่านี้นะควรจะอยู่ที่ปปง.อีกหรือไม่พอมันปปง.ต้องเป็นบุคคลที่ขาวสะอาดอ่ะแล้วก็ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีมลทินมัวหมองไม่ใช่มาอยู่ปปง.เพื่อมาพักผ่อนต่อไปนี้ผมก็เชิญชวนข้าราชการนะครับทั่วประเทศนะที่อยากจะไปพักผ่อนเนี่ยก็วิ่งไปย้ายอยู่ที่ปปง.แล้วกันเพื่อที่จะได้ไปพักผ่อนนะไม่ต้องไปทำงานเพราะว่าขนาดเอกปปง.เขายังบอกเลยว่าไปพักผ่อนแต่เงินเดือนก็เป็นแสนนะนะก็เชิญชวนข้าราชการทุกหน่วยงานแล้วกันนะครับเพราะว่าปปง.
ถ้าวิ่งได้วิ่งไปอยู่เลยเพราะว่ามันจะเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับเพราะเอกปวงเขายืนยันมาเองการันตีด้วยปากเขาเองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนไม่ใช่เป็นสถานที่นะครับดำเนินเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องเงินอีกต่อไปที่ฐานพักใหญ่แล้วรถของผู้กับโจ้ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะแจ้งเพิ่มวันที่20เนี่ยเป็น17คันทั้งหมด17คันตอนแรก10แจ้งไปแล้ว13ก็วันที่20จะแจ้งเป็น17คันนะครับก็จะมีผู้เกี่ยวข้องก็มีผอ.ปปง.คนนึงก็โจ้ก็ให้รายชื่อมาเรียบร้อยนะครับก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการลักรถยนต์ของโจ้ไปด้วยแล้วก็ปลอมเอกสารด้วยนะครับกระบวนการนี้มีประมาณทั้งหมดกี่คนก็ไม่น่าจะน้อยกว่า10คนนะครับตอนนี้เราแจ้งไปแล้ว8นะแต่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งเพิ่มอีกวันที่20ก็น่าจะประมาณเกือบ20คนนะครับระดับที่ปฏิบัติการมีก็มีตั้งแต่ไหนรองเลขาปปง.มีทั้งผอ.ปปง.มีทั้งตำรวจระดับพันตำรวจโทนะมีทั้งนักธุรกิจนะครับระดับหลานรัฐมนตรีนะก็เข้ามาเกี่ยวข้องอีกจำนวนมากแล้วก็มีทั้งทนายความนะแล้วก็ที่สำคัญคือสำนักงานกฎหมายที่รองเอกหามาเนี่ยก็เห็นบอกว่าเป็นเครือญาติกันนะที่มาหลอกพุ่งกับโจ้นะเอาเงินไปทั้งหมด6ล้านนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ